วันนี้จะพาไปย้อนรอยประวัติขุนแผนตำนานแห่งชายเนื้อหอมมีภรรยา5คนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูเลตปุระนะคะก่อนที่จะไปย้อนรอยกันค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพระยากาญจนบุรีหรือพายแก้วมีบรรดาศักดิ์เดิมขุนแผนแสนสถานคนทั่วไปมักรู้จักในนามขุนแผนเป็นตัวเอกของวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นลูกของขุนไกพลพ่ายและนางทองประศรีค่ะเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีขุนไกพลพ่ายเป็นทหารในสมเด็จพระรามาธิบดีที่2หรือสมเด็จพระพันวสาค่ะพระมหากษัตริย์ราชวงศ์สุวรรณภูมิแห่งกรุงศรีอยุธยารับราชการอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีขุนไกพลพ่ายทำความผิดจึงโดนสมเด็จพระพันวสาสั่งประหารชีวิตนางทองประศรีกลัวความผิดจึงพาขุนแผนหนีไปอยู่บ้านญาติฝ่ายขุนไกพลพ่ายที่เมืองกาญจนบุรีค่ะพายแก้วบวชเป็นเนนที่วัดส้มใหญ่จนสำเร็จวิชาเมื่ออายุ15ปีจากนั้นก็ย้ายกลับมายังวัดป่าเรไรวรวิหารโดยเป็นศิษย์ของสมภารมีจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ไปเรียนต่อที่วัดแคโดยเป็นศิษย์ของสมภารคงและได้พบกับขุนช้างและนางพิมพ์ที่เป็นเพื่อนกันมาในสมัยเด็กอีกครั้งค่ะพลายแก้วชอบพอกับนางพิมพ์สุดท้ายได้สึกจากเนนและได้นางพิมพ์เป็นภรรยารวมถึงนางสายทองพี่เลี้ยงของนางพิมพ์ในคืนเดียวกันค่ะพลายแก้วแต่งงานกับนางพิมพ์ได้ไม่นานก็ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระพันวสาให้ไปตีเมืองเชียงทองและเชียงอินค่ะพายแก้วก็ได้นางลาวทองลูกสาวในแคว้นบ้านจอมทองมาเป็นภรรยาคนที่3หลังจากรบชนะกลับมาสมเด็จพระพันวสาได้ปูนบำเหน็จให้เป็นขุนแผนแสนสถานค่ะต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระกาญจนบุรีและพญากาญจนบุรีเจ้าเมืองผู้ครองกาญจนบุรีค่ะสำหรับผู้แต่งวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะรัชกาลที่2ส่งพระราชนิพนธ์แต่งตอนที่พายแก้วเป็นชู้กับนางพิมพ์ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างขุนแผนเข้าห้องนางแก้วกิริยาและขุนแผนพานางวันทองหนีค่ะส่วนรัชกาลที่3ส่งพระราชนิพนธ์แต่งตอนที่ขุนช้างขอนางพิมพ์และขุนช้างตามนางวันทองค่ะและท่านกวีเอกสุนทรภู่ได้แต่งตอนกำเนิดพายงามค่ะและครูแจ้งได้แต่งตอนกำเนิดกุมารทองขุนแผนพายงามแก้พระท้ายน้ำสะกดพระเจ้าเชียงใหม่และยกทัพกับจระเข้เถนขวานค่ะสำหรับภรรยาและบุตรของขุนแผนนะคะขุนแผนมีภรรยาทั้งหมด5คนเรียงตามลำดับดังนี้นะคะนางสายทองเป็นพี่เลี้ยงของนางพิมพิลาไลค่ะ 2. นางพิมพิลาไลหรือนางวันทองลูกสาวของนางศรีประจันและพันศรโยธามีบุตรด้วยกัน1คนก็คือพายงามค่ะ 3. นางลาวทองลูกสาวของนางสีเงินยวงกับแสนคำแมนนายบ้านแห่งจอมทองมีบุตรด้วยกัน1คนค่ะก็คือพายนรงค์ 4. นางแก้วกิริยาลูกสาวของพระยาสุโขทัยกับเพ็ญจันทร์มีบุตรด้วยกัน1คนค่ะก็คือพายชุมพลและ5. นางบัวครีลูกสาวของหมื่นหารกับสีจันทร์มีลูกกับขุนแผน1คนค่ะแต่ขุนแผนได้ผ่าท้องออกมาก่อนเกิดและปลุกเสกเป็นกุมารทองสำหรับคาถาและของวิเศษของขุนแผนนะคะขุนแผนได้เรียนรู้วิชาคาถาต่างๆในสมัยที่บวชเป็นเนนค่ะสำหรับตัวอย่างคาถาที่มีนะคะก็คือคาถามหาระรวยวิชาคงกระพันชาตีวิชามหาเสน่ห์วิชาสะเดาะกลอนการเสกกุมารทอง
การควบคุมผีพายหรือผงพายค่ะนอกจากนี้ขุนแผนยังมีของวิเศษ3อย่างที่สำคัญนะคะก็คือม้าสีหมอกดาบฟ้าฟื้นและกุมารทองค่ะและนี่ค่ะก็คือขุนแผนตำนานแห่งชายเนื้อหอมมีภรรยา5คนที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งกุ้งกิ้งติดตามด้วยนะคะเพราะเรายังมี EP ถัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมุเรตปุระค่ะขอบคุณค่ะ